จะมีบ้างไหมที่เธอจะคิดถึงคนอย่างฉันจะมีบ้างไหมที่เธอจะนึกถึงวันดีดีที่เคยสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rush Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องเสือสั่งฟ้านะครับจะมาพูดมาคุยกันว่าปัจจุบันเนี่ยนักแสดงนำหลักของเรื่องนี้นะครับเขาเป็นยังไงกันบ้างมีละครอะไรให้เราได้ดูบ้างนะครับเสือสั่งฟ้าเนี่ยออกอากาศในปีพ.ศ. 2554ซึ่งก็เกือบ10ปีมาแล้วนะครับผมก่อนที่จะไปฟังกันนะครับวันนี้มีแอปพลิเคชันมานำเสนอถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่ชอบการช้อปปิ้งออนไลน์อยู่แล้วแอป YouPeak ตอบโจทย์คุณมากๆนะครับนอกเหนือจากสินค้าที่ราคาถูกมีโปรโมชั่นมากมายเมื่อช้อปเสร็จคุณยังได้รับเงินคืนอีกด้วยและถ้าคุณชวนเพื่อนมาใช้และช้อปคุณจะได้ค่าคอมมิชชั่นกลับไปอีกด้วยเพียงแค่กรอกรหัสแนะนํา26818แค่นั้นก็สามารถใช้งานได้แล้วแต่ถ้าไม่มีรหัสแนะนําใช้งานไม่ได้นะจ๊ะและอย่าลืมไปช้อปปิ้งกันนะครับมีให้โหลดแล้ววันนี้ที่ iOS และ Android อ่ะโอเคคนแรกเลยดีกว่านะครับผมเสือเมฆครับเมฆบ้านพญาไฟที่รับบทโดยพี่เอกรังสีโรจน์นะครับปัจจุบันนะครับผลงานของพี่เอกรังสีโรจน์ที่เพิ่งจบไปเลยนะครับผมนั่นก็คือเรื่องคนเหนือคนนะครับนอกเหนือจากที่จะร่วมแสดงเองแล้วเนี่ยก็ยังเป็นผู้กำกับเองด้วยนะครับแต่ผลงานต่อจากนี้นะครับผมยังไม่มีเผยให้เราได้ทราบกันก็คงจะไม่พ้นละครบู๊นะครับผมซึ่งตัวเองเนี่ยน่าจะกำกับเองอีกเหมือนเดิมเพราะว่าละครเรื่องคนเหนือคนเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีแล้วก็ฟาดเรตติ้งไปได้เยอะเหมือนกันนะครับคนต่อไปครับเสือหานครับพยัคฆ์โคพยัคฆ์ขานะโมพุทธายะนะครับเสือหานนะครับผมที่รับบทโดยเคนดี้ธนภัทรนะครับปัจจุบันเนี่ยไปเล่นละครให้กับทางช่อง8นะครับผมในเรื่องเวราอาฆาตนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพี่เคนดี้ก็จะได้กลับมาบู๊ให้เราได้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้เห็นบู๊มานานแล้วนะครับเนื่องด้วยจากอายุที่มากขึ้นนะครับผมคนต่อไปครับพระเอกของเรานะครับผมหมวดเพชรเพรีพ่ายครับที่รับบทโดยอ๊อฟชนะพลนะครับอ๊อฟชนะพลนะครับผลงานปัจจุบันเนี่ยโอ้โหหลายเรื่องกันเลยทีเดียวเริ่มต้นจากที่จะน่าจะได้ดูกันเร็วๆนี้อย่างเรื่องทางเสือผ่านนะครับที่รับบทเป็นการประกบคู่กับฮาน่ารีวิทนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่กำลังถ่ายทำนะครับผมมีเรื่องเผาขนนะครับผมเรื่องนี้ได้กลับมาบู๊อีกแล้วรับบทเป็นโรมรันนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายครับผมปรางเสน่หารับบทเป็นเพชรพอลมาประกบคู่กับแม็กกี้อาภานะครับละครของพี่อ๊อฟชนะพลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีให้เราได้เห็นเยอะพอสมควรนะครับส่วนนางเอกของเรื่องนะครับกาเตนนะครับที่รับบทโดยหญิงธนิจินยานะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นนักแสดงอิสระนะครับผลงานล่าสุดนะครับผมกับทางช่อง3ในปีพ.ศ. 2559กับเรื่องประทีปรักแห่งใจนะครับและที่กำลังถ่ายทำอยู่นะครับผมมีเรื่องปูนแดงปานดำครับคนต่อไปนะครับผมทิสาวริทิสาที่รับบทเป็นดารินเรื่องนี้ไม่ได้เป็นนางเอกนะครับผมมาเป็นนักแสดงสมทบก็ว่าได้นะเพราะว่าไม่มีคู่นะครับผมจะว่าเป็นนางรองก็ไม่ได้ผลงานเรื่องล่าสุดของทิสานะครับผมเรื่องม่านบังใจนะครับรับบทเป็นสราวันมารับเชิญนะครับซึ่งมาเป็นภรรยาของพี่เวียนะครับผมแล้วก็เสียชีวิตไปนั่นเองแต่ว่าผลงานละครปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการเปิดโผนะครับก็ต้องรอลุ้นว่าจะมีเรื่องอะไรให้เราได้ดูต่อไปตัวละครตัวต่อไปนะครับผมสีวันครับรับบทโดยแก้มกวินตานะครับสีวันเนี่ยในเรื่องเหมือนจะมาคู่กับเสือหานนะแต่ว่าภาคแรกเนี่ยตายไปนะครับภาค2เนี่ยก็รับบทโดยแก้มอีกแต่มารับบทเป็นหลานของสีวันซึ่งก็จะมาได้คู่กับเสือหานเนี่ยในภาค2นะครับปัจจุบันนะครับผลงานของแก้มกวินตานะครับมีเรื่องทางเสือผ่านนะครับและอีกเรื่องนึงที่กำลังถ่ายทำอยู่เรื่องเจ้าสาวจำเลยครับตัวละครตัวต่อไปครับเสือชัดครับเสือชัดเนี่ยเป็นลูกน้องของเสือหานครับมันมีเหตุที่ทำให้เสือหานเนี่ยต้องปล่อยมือเสือชัดให้ตกเหวเพราะว่าเขาต้องไปเก็บของสำคัญที่เป็นของลูกชายของเขาไว้นะครับมันเป็นเหตุจำเป็นเขาไม่ได้ตั้งใจนั่นเองเสือชัดนะครับรับบทโดยจอมสรุตนะครับผลงานล่าสุดที่เพิ่งจบไปเลยนะครับผมนั่นก็คือเรื่องก่อนตะวันแรงนะครับรับบทเป็นเรวัตปัจจุบันนะครับผลงานปัจจุบันยังไม่มีออกมาให้เห็นนะครับและคนที่มาคู่กับเสือชัดนะครับผมนั่นก็คือพระพึ่งนะครับพระพึ่งนะครับผมรับบทโดยฝนณัฐธิดานะครับผลงานปัจจุบันนะครับผมที่กำลังถ่ายทำอยู่มีเรื่องปิ่นไพรครับไปพูดถึงตัวร้ายกันบ้างดีกว่านะครับผมตัวร้ายไอ้เสือทัพนะครับไอ้เสือทัพเนี่ยจะมาทั้งภาคแรกภาค2เลยรับบทโดยเออนุชานะครับผลงานล่าสุดของเขานะครับผมกับทางช่องโมโนมนะครับเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเดอะซีรีส์ภาคศึกล้างแผ่นดินรับบทเป็นสมเด็จพระศรีสุริโยพันธ์นะครับออกอากาศในปี62นะครับผมซึ่งผลงานปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีออกมาให้เราได้เห็นกันซึ่งตัวของเออนุชาเนี่ยเป็นนักแสดงอิสระนะครับไปพูดถึงตัวร้ายตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้เนี่ยร้ายสุดๆเลยในบทของผ
ผู้การยิ่งยศนะครับรับบทโดยชาติชายงามสรรนะครับผลงานปัจจุบันที่กำลังออนแอร์อยู่นะครับผมเรื่องผู้รัติการนะครับออกอากาศกับทางช่อง8นะครับรับบทเป็นนายโชตนะครับและคนสุดท้ายที่จะมาพูดถึงเป็นตัวร้ายเหมือนกันนะครับร้อยตำรวจเอกดามนะครับผมที่รับบทโดยไม้นนทพันธ์นะครับผลงานปัจจุบันของเขานะครับผมที่ใกล้จะได้ดูแล้วอย่างเรื่องนี่เกียรติยศนะครับเรื่องนี้มาประกบคู่กับพลอยรัตภาและอีกหนึ่งเรื่องที่กำลังถ่ายทำอยู่นะครับเป็นละครบู๊ของอาชลอภักดีวิจิตรกับเรื่องป้นลอยฟ้านะครับอันนี้เป็นผลงานปัจจุบันของนักแสดงนำหลักนะครับซึ่งทุกคนนะครับผมยังคงมีผลงานให้เราได้เห็นกันอยู่บ้างอาจจะมีบางคนนะที่ยังไม่ได้มีการเปิดโผซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ให้ได้เห็นถึงพัฒนาการของนักแสดงหลายๆคนนะครับอย่างทิสาเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมาเล่นสมทบนะครับผมไม่ได้เป็นนางเอกแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นนางเอกยืนหนึ่งของช่องไปแล้วนะครับส่วนออฟชนะพลถึงจะมีหลุดไปเล่นเป็นพระรองบ้างเป็นพระเอกบ้างแต่ปัจจุบันเนี่ยผลงานก็ยังให้เราได้เห็นอยู่ตลอดนะครับซึ่งก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเป็นทั้งพระเอกและพระรองอยู่แต่งานเนี่ยก็เยอะมากเลยนะฮะแต่ถือว่าทุกคนนะครับผมยังไม่ได้หายไปจากวงการนะครับทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับผมอยากให้ผมเนี่ยพูดถึงอดีต VS ปัจจุบันเนี่ยละครเรื่องไหนอีกก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์